ตรงมันไม่มีอะไรบ้างเนี่ยอันดับแรกจริงเก่าคารวะจะก่อนก็คารวะแล้วแบบก็ให้ผู้จัดให้ก็วาดแล้วก็ถวายผ้าป่าสามอย่างเอาเอาละนะโมตัสสะภะคะวะโต
มาว่าลับแล้วก็ลับเอาออกไปเลยเอาลับแล้วออกไปเลยไปเอาออกไปก็นั่นแหละไปเลยไปเอาออกไปเลยก็นั่นแล้วแล้วก็วางไม่ว่ามากนะเนี่ยอะไรอยู่ล่ะเนี่ยเอาละเอาวางรู้เลยวางรู้เลยยาวเข้ามาสุขทุกอย่างเลยขามามิตุมแห่หิปิเมขมิตะบังเอวังโหตุโยจะบุเบปมัชชิตวาปชาโซนาปมัชชติโสมังโลกังปภาเสติอภามุตโตวจันติมาอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวาทาติอายุวโนโสขังภาลังนี่พอดีแล้วนะพอดีก็กำลังสบายโมทำไมพอดีพอดีวันนี้มีพระเจ้าพระสงฆ์มาจำนวนมากจากสถานที่ต่างๆส่วนมากเป็นโรงกรรมฐานสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเรานี่การเวลาเข้าพรรษาแล้วก็มาขอเข้ามาลาโทษใครมีความผิดพลาดประมาทด้วยกายวาจาใจอย่างไรก็มาอโหสิกรรมให้ซึ่งกันและกันอย่างนี้เป็นประเพณีของพระกรรมฐานที่เคยปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน วันนี้ท่านทั้งหลายก็มาเป็นจำนวนมาก ส่วนมากก็เป็นวงกรรมฐานสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเรา อันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่ใจแนะนำสั่งสอนบรรดาพระลูกพระหลานทั้งหลายที่มาจากที่ต่างๆเพื่อขอขมาและฟังโอวาทคำสั่งสอนแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นพระดีต่อไป อะไรดีก็หาได้ง่ายทุกสิ่งทุกอย่างว่าดีว่าดีนั้นหาได้ง่ายแต่พระดีนี่หาได้ยากมากนะพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประเสริฐในความเป็นพระดีพระเลิศเลอสอนโลกทั้งหลายได้ทั้งสามโลกธาตุนี่คือพระดีหาได้ยากพระพุทธเจ้าที่เป็นพระพุทธเจ้าองค์ดีเลิศนั้นหาได้เพียงพระองค์เดียวจากนั้นมาก็ประทานโอวาทแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายมีพระสงฆ์สาวกเป็นหัวหน้าได้รับโอวาทคำสั่งสอนจากท่านแล้วไปประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลส
ความเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจกายวาจาใจของตนต่อจิตใจกายวาจาของตนแล้วก็ระบาดสาดกระจายไปเป็นความสกปรกโสโมมเป็นฟืนเป็นไฟต่อผู้อื่นให้รับความเดือดร้อนเพราะการไม่สังรวมเพราะฉะนั้นพระเราจึงมีความเลิศเลออยู่ที่มีศีลมีธรรมตั้งแต่วันบวชมารับปฏิญาณตนเป็นพระสมบูรณ์แบบแล้วจากอุปัชฌาย์ออกมาแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติศีลของตนให้มีความดีงามให้มีความอบอุ่นอยู่ตลอดเวลาสมบัติใดสู้ศีลสู้ธรรมไม่ได้สมบัติภายนอกเป็นเครื่องประดับที่โลกเขาอาศัยกันถ้าผู้หลงตัวลืมตัวก็ตื่นยศตื่นลาภตื่นความสรรเสริญเยินยอไปจนเสียคนเสียพระมีจำนวนมากถ้าผู้ไม่ตื่นไม่เห็นสิ่งใดเลิศเลยยิ่งกว่าศีลกว่าธรรมเฉพาะอย่างยิ่งไม่พระเราไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าคำว่าพระคำว่าพระแปลว่าผู้ประเสริฐนั่นเราภูมิใจอะไรพาให้ประเสริฐก็คือศีลของเราสมบูรณ์แบบศีลเป็นของประเสริฐธรรมไม่มีประมาณตั้งแต่พื้นแห่งธรรมถึงนิพพานธรรมเป็นธรรมที่ประเสริฐเลิศเลอนี่เป็นของดีของดีพระของเราบวชมาแล้วขอให้พากันมีความหนักแน่นสนใจประพฤติปฏิบัติต่อศีลต่อธรรมที่เป็นสมบัติอันล้นค่านี้ตลอดไปทุกอิริยาบถความเคลื่อนไหวไปมาอย่าให้เคลื่อนขาดจากธรรมจากวินัยจะเป็นพระสมบูรณ์แบบพระหนึ่งว่าตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเพราะคำว่าธรรมก็ดีวินัยก็ดีนั่นคือองค์ศาสดาของพระทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุเมื่อเราประพฤติปฏิบัติตัวเราให้เป็นคนดีมีศีลบริสุทธิ์มีธรรมความอบอุ่นเป็นชั้นๆขึ้นไปตั้งแต่สมถะธรรมคือความสงบใจระงับอารมณ์ของใจที่เป็นภัยของใจนั่นด้วยจิตตภาวนาลงโดยลำดับใจก็มีความสงบเย็นนี่ก็เป็นสมบัติอันหนึ่งของประจำพระเราจากนั้นก็เป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นวิชาวิมุตติหลุดพ้นจาก สิ่งสกปรกทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุนี้ไปโดยสิ้นเชิงนั่นเรียกว่าเป็นผู้พระเป็นพระผู้ประเสริฐเลิศเลอภายในจิตใจอยู่ที่ไหนเย็นสบายนั่นแหละความเลิศเลอความมีค่ามากอยู่ที่ใจที่มีศีลมีธรรมประจำตนเฉพาะอย่างยิ่งพระเราอย่าได้ห่างเหินจากศีลจากธรรมอันนี้เป็นชีวิตจิตใจของพระเราโดยแท้นับตั้งแต่วันบวชมาเราถือธรรมถือวินัยเป็นชีวิตจิตใจเป็นองค์ศาสดาปกครองหรือให้ความร่มเย็นให้ความอบอุ่นแก่เราตลอดมาด้วยธรรมด้วยวินัยคือธรรมวินัยนี่แหละเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วดังที่ท่านประกาศไว้ว่าธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วนั่นขอให้ทุกท่านเคารพในธรรมเคารพในวินัยจะเป็นผู้เคารพองค์ศาสดาโดยแท้ไปที่ไหนความเคลื่อนไหวความคิดความปรุงการพูดการจาการกระทำทุกอย่างอย่าให้เคลื่อนข้าจากศีลจากธรรมจากพระวินัยไปผู้นั้นชื่อว่าดำเนินตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดเวลาอยู่ที่ไหนก็อบอุ่นนี่แหละพระเรามีความเลิศเลออยู่ที่ศีลที่ธรรมไม่ได้มีความเลิศเล
กับสิ่งภายนอกดังที่โลกเขานับถือกันแต่ถือธรรมซึ่งเป็นของเลิศเลอครอบโลกธาตุมาดั้งเดิมอยู่แล้วนี้มาเป็นชีวิตจิตใจของเราอย่าได้ห่างเหินจากศีลจากธรรม พระไปที่ไหนให้เป็นความสงบร่มเย็นให้มีเป็นความยิ้มแย้มแจ่มใสแก่ประชาชนที่เขาได้พบได้เห็นได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจของเขาในขณะที่ได้พบได้เห็นแม้กลับไปถึงบ้านถึงเรือนแล้วอารมณ์แห่งความเลิศเลอที่ได้ประสบพบเห็นพระยังมีความอบอุ่นอยู่ภายในจิตใจของประชาชนเขานี่ละพระผู้ดีเป็นอย่างนี้ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตนเป็นคนดีอย่าเห็นสิ่งใดในโลกนี้ว่าเลิศเลอยิ่งกว่าธรรมอันเป็นสมบัติอันล้นค่าของพระเราให้มีธรรมมีวินัยประจำตนเรียกว่าเป็นผู้มีสมบัติอันล้นค่าประจำตนอยู่ที่ไหนก็เท่ากับมีเข้าเฝ้าพระศาสดาอยู่ตลอดเวลาตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ทุกอิริยาบถด้วยการประกอบศีลธรรมสมบูรณ์ปูนผลภายในใจนี่แหละพระอยู่ตรงนี้ความอบอุ่นอยู่ตรงนี้สมบัติของพระแท้คือศีลคือธรรมอยู่ตรงนี้อย่าไปหาสิ่งใดมาแข่งศีลแข่งธรรมซึ่งเป็นของเลิศเลออยู่แล้วให้ปฏิบัติรักษาหรือบำรุงรักษาให้ดีภายในตัวเองก็เป็นพระที่สมบูรณ์แบบสงบร่มเย็นอยู่ที่ไหนใครได้พบได้เห็นก็มีความกระหยิมยิ้มย่องเป็นอารมณ์ชุ่มใจตลอดเวลาได้เห็นพระผู้เลิศผู้เลอด้วยศีลด้วยธรรมดังที่ท่านแสดงไว้ว่าสมณานันจะรัสนังการเห็นสมณะนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดนั่นท่านเห็นสมณะสมณะท่านแยกออกเป็นประเภทพระสมณะที่หนึ่งคือพระโสดาสมณะที่สองคือพระสกิทาคาสมณะที่สามคือพระอนาคาสมณะที่สี่คือพระอรหันต์นี่สมณะทั้งสี่พระองค์นี่แหละเป็นธรรมชาติที่เลิศเลอสูงสุดใครได้พบได้เห็นสมณะเหล่านี้แล้วจิตใจเป็นมหามงคลไม่ว่าประชาชนญาติโยมหรือพระเองเป็นผู้สงฆ์ธรรมคือธรรมสี่ประเภทนี้จะเป็นผู้ประเสริฐอยู่ภายในจิตใจ นี่เวลาเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่มีอะไรจะอบอุ่นยิ่งกว่าธรรมเราจะเห็นได้ในเวลาเราออกกรรมฐานถ้าอยู่วัดธรรมดาไม่เราไม่เห็นคุณค่าแห่งการอยู่ป่าไม่เห็นคุณค่าของศีลของธรรมอยู่นี่ก็เลยเป็นเรื่องกิเลสเป็นใหญ่เป็นโตกว่าศีลกว่าธรรมฟุ้งเฟ้อเหิมไปตามโลกตามสงสารไปเสียจิตใจก็ยิ่งต่ำทรามลงไปทุกวันทุกวันนี่หมายถึงอยู่ธรรมดาไม่ได้มีสติสตังระมัดระวังตนว่าอะไรเป็นภัยต่อเมื่อได้ออกปฏิบัติกรรมฐานนั้นแหละเป็นของสำคัญมากทั้งพระพุทธเจ้าท่านทรงบำเพ็ญ เพื่อความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็ทรงบำเพ็ญอยู่ถึง6ปีความยากความลำบากของพระองค์นั้นสลบสลายถึง3หนกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาท่านบำเพ็ญอยู่ในป่ากรุงพาราณสีเป็นเวลา6ปีจึงได้ตรัสรู้ธรรมออกมาจากแดนป่าที่เรียกว่ามหาวิทยาวิทยาลัยป่าซึ่งมีมาดั้งเดิมตั้งแต่การไหนๆนี่องค์นั้นสำเร็จพระโสดาองค์นั้นสำเร็จพระสกิทาคาองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาองค์นั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์รวมแล้วกลายเป็นสรณังคัจฉามิของโลกทั่วไปได้อย่างสมบูรณ์คือพระสงฆ์เหล่านี้เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมทั้งสี่ประเภทนี้ขั้นใดก็ตามก็เป็นคุณธรรม
ทรงความเลิศเลอเป็นขั้นๆขึ้นไปตามแต่ผู้ที่จะได้เข้าชมเข้าได้มาเป็นสมบัติของตนนี่แหละการอยู่ในป่าเป็นเช่นนี้เราอยู่ในป่าธรรมดาเราอยู่ในบ้านธรรมดาผิดกันมากเราอยู่ในบ้านรู้สึกจะลืมตัวไปตามอารมณ์ของโลกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสสัมพันธ์มันมีอยู่ทั่วไปตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นเครื่องรับกันก็รับกันอยู่ตลอดเวลาส่วนมากกลายเป็นฝ่ายต่ำฝ่ายต่ำแล้วก็เข้าพ่อคูณจิตใจให้เศร้าหมองและมัวมืดไปโดยลำดับเลยเห็นโลกเป็นของดีของดีทั้งโลกนั้นคือความมืดความสกปรกโสโครมแต่เห็นธรรมเป็นของไม่มีค่ามีราคาทั้งที่ธรรมเป็นของเลิศเลยมาดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้เพราะธรรมนี่แหละถ้าอยู่ธรรมดามันมีความประมาทในธรรมทั้งหลายได้ต่อเมื่อได้ก้าวเข้าสู่ป่าคือมหาวิทยาลัยป่าแล้วที่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเผชิญหน้ากันในป่านั้นแหละอยู่ตามธรรมดาสติก็ไม่ค่อยมีความภาคความเปลี่ยนไม่หนาแน่นมั่นคงแต่เขาอยู่ในป่าแล้วสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นภัยกระตุกเตือนสติปัญญาให้แหลมคมเขาโดยลำดับเรียกว่าหินรับปัญญามันมีอยู่รอบด้านสติปัญญาจะมีแหลมคมเขาไปจากหินรับคือสิ่งกระทบกระเทือนทั้งหลายใจก็มีสติสตางค์ขึ้นมาเช่นในขณะแรกเราไปอยู่มีความกลัวสะดุ้งสะเทือนจิตใจแต่เวลาไปจริงๆฝากเป็นฝากตายทุกอย่างไว้กับธรรมชีวิตจิตใจความเป็นความตายไม่ให้มีค่ายิ่งกว่าธรรมฝากความเป็นความตายไว้กับธรรมในสถานที่น่ากลัวนั้นด้วยความมีสติระมัดระวังตนหนาแน่นขึ้นเป็นลำดับใจที่ไม่เคยสงบร่มเย็นก็สงบร่มเย็นขึ้นมาเมื่อมีสติเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาใจค่อยๆปลอดภัยขึ้นมาเนี่ยสติจึงเป็นของสำคัญมากในการประกอบความภาคเพียรนี่เวลาไปอยู่ในที่กลัวๆทั้งหลายนั้นห้ามจิตเด็ดขาดกันเลยนั่นแหละเรียกว่าเข้าสู่สงครามจนเข้าสู่สงครามเรียกว่าเข้าได้เข้าเข็มกันสติจะเพ่นเพ่นผ่านผ่านไม่ได้สติต้องจ่อลงที่จิตใจจะเพ่นเพ่นผ่านผ่านคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ด้วยความมีสติควบคุมรักษาอยู่ใจก็ปลอดภัยอารมณ์ทั้งหลายที่คิดออกไปว่าอันนั้นน่ากลัวอันนี้น่ากลัวมันล้วนแล้วตั้งแต่อารมณ์ของจิตคิดออกไปหลอกลวงตนเองก็มาขย่าจิตใจให้เกิดความว้าวุ่นขุ่นมัวหรือเกิดความ กลัวความกระทบสะเทือนภายในใจหาความสงบไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นใจก็ไม่มีความสงบจึงต้องเอาสติบังคับไปอยู่สถานที่กลัวเท่าไหร่ห้ามคิดออกข้างนอกเช่นสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นห้ามคิดเป็นตายได้ดีอะไรไม่ให้คิดไม่ให้แยกจากคำบุญกรรมนี่คือหมายถึงว่าผู้ไปอบรมในที่ต่างๆยังไม่ได้หลักใจต้องอาศัยคำบุญกรรมจะเป็นคำใดก็ตามเช่นพุทโธหรือสัมโมสังโฆเป็นต้นมีสติติดแนบอยู่กับนั่นไม่คิดถึงช้างถึงเสือถึงอันตรายใดๆทั้งหมดยิ่งกว่าใกล้คิดติดพันกับธรรมด้วยสติไม่นานจิตนี้เมื่อไม่ได้ส่งออกคิดออกไปหลอกตัวเองมีสติควบคุมกันอยู่ตลอดเวลาจิตจะมีความสงบเย็นเข้าไปขั้นนะ จากนั้นไปจิตก็มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นจากขณะก่อนมีความตื่นเต้นมีความน่ากลัวหวั่นไหวไปทุกแง่ทุกมุมจนจะตั้งสติไม่ได้พอสติบังคับบัญชาจิตไม่คิดไปหาสิ่งเลวร้ายทั้งหลายซึ่งเป็นเรื่องหลอกลวงตนเองแต่ไปหาควรเข้ามาหลอกตัวเองมันก็เกิดความจะทุกข์สะเทือนภายในจิตใจแล้วนำสติติดเข้าไปจับเข้าไปในจิตนั้นให้ทำงานอยู่กับคำบริกรรม
นี่หมายถึงผู้ฝึกหัดจิตที่ยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์ให้จิตติดอยู่กับคำบริกรรมสติติดแนบอยู่กับคำบริกรรมนั้นไม่ยอมคิดไปสิ่งภายนอกจะเป็นภัยเป็นเบนอะไรก็ตามให้ติดอยู่กับนี้ไม่นานจิตก็ได้รับความสงบเพราะจิตได้รับการเลี้ยวแลด้วยสติจิตสงบเย็นลงไปเย็นลงไปต่อจากนั้นแล้วสถานที่ว่าน่ากลัวน่ากลัวแต่ขณะก่อนนั้นขณะหลังมานี้กลายเป็นสถานที่ที่กล้าหาญชาญชัยจิตเป็นจิตที่กล้าหาญชาญชัยแม้ที่สุดเสือจะเดินมากงหน้าเรานี่เดินไปลูบคลำหลังเสือได้เลยไม่ว่าอันตรายประเภทใดๆขณะก่อนกลัวหมดทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวมีแต่สิ่งน่ากลัวทั้งนั้นแต่เมื่อเราได้ประกอบความเพียรมีสติบังคับบัญชาหนาแน่นไว้ด้วยดีแล้วสติเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาใจใจก็ไม่ใส่แสออกไปหาภัยก็ไม่มีมากวนใจก็มีความสงบเย็นสงบเย็นเมื่อมีความสงบมากเข้าไปใจมีความแน่นหนามั่นคงมากขึ้นแล้วที่เราเคยหวาดกลัวมาแต่ก่อนกลายเป็นความกล้าหาญชาญชัยขึ้นมาภายในจิตใจแม้ที่สุดเสือจะเดินเข้ามาต่อหน้านี้เดินเข้าไปลูบคลำเสือได้เลยช้างสัตว์ที่ว่าเป็นอันตรายซึ่งเราเคยกลัวมาแต่ก่อนในขณะที่อบรมจิตให้มีกำลังใจกับจิตเป็นธรรมอันเดียวกลมกลืนกันแล้วจะไม่มีกลัวเลยสามารถเดินเข้าไปลูบคลำหลังเสือได้หรืออันตรายใดๆก็ตามแต่มันจะเป็นอันตรายไม่เป็นได้ท่านไม่คิดแต่ความกล้าหาญชันชัยหรือความอ่อนนิ่มของใจมีความเมตตาเสมอหน้ากันท่วมท้นหัวใจความกลัวอะไรหายไปหมดเลยนี่แหละจิตมันพลิกตัวเองด้วยอัตโนธรรมพลิกไปในทางที่ถูกที่ดีสุดท้ายเดินจงกรมก็ไม่มีกลัวอะไรนั่งสมาธิภาวนาไม่มีคำว่ากลัวเพราะสติคุ้มครองรักษาจิตใจได้ดีสิ่งเหล่านั้นเราคิดวาดภาพมาหลอกตัวเองต่างหากพอสติบังคับไม่ให้ไปคิดวาดภาพหลอกตัวเองจิตก็มีความสงบร่มเย็นแน่นหนามั่นคงอยู่ที่ไหนอยู่ด้วยความสง่าผ่าเผยไม่มีความกลัวสะทกสะท้านแต่อย่างใดนี่วิธีการฝึกหัดจิตในเบื้องต้นการฝึกหัดอย่างนั้น การฝึกหัดจิตนี่มีหลายขั้นหลายภูมิ ขั้นต้นต้องฝึกหัดอย่างนี้มันกลัวเสือมันชอบคิดถึงเสือถ้าธรรมดากลัวแล้วจะคิดไปหาอะไรนี่กลัวอะไรคิดหาแต่สิ่งนั้นกลัวผีในป่าช้าเขาคิดหาตั้งแต่เรื่องป่าช้าคิดหาแต่เรื่องผีเรื่องสัตว์เรื่องอันตรายอะไรชอบคิดหาแต่สิ่งนั้นนำอารมณ์เหล่านั้นที่จิตไปวาดภาพแล้วเขามาหลอกตัวเองให้หวาดให้กลัวตั้งใจลงสู่ความสงบไม่ได้นั่นเมื่อสติบังคับจิตไม่ให้คิดออกนอกลู่นอกทางนั่นแล้วให้อยู่กับคำบริกรรมคำบริกรรมนั้นแหละคือธรรมคำบริกรรมนั้นคืองานของธรรมประกอบงานของธรรมด้วยสติควบคุมจิตใจมีความสงบร่มเย็นสง่าผ่าเผยขึ้นมาความกล้าหาญชาญชัยขณะนี้มีความกล้าหาญมากขึ้นโดยลำดับกับขณะก่อนที่กลัวเป็นประมาณหรือกลายเป็นจิตที่อาหารชาญชัยไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยต่อจิตใจที่มีความนุ่มนวลด้วยอาจด้วยธรรมแล้วมีแต่ความเย็นฉ่ำนี่แหละการฝึกหัดเบื้องต้นแล้วต่อไปก็พอจิตใจมีความชินชาพอจิตจะคิดออกทางที่ไม่ดีจะมาหลอกตัวเองให้หวาดให้กลัวย้อนกลับมาหาจิตนี่เสียนี่จิตก็มีความสงบร่มเย็นเพราะอาศัยธรรมธรรมไม่เป็นภัยต่อผู้ใดสิ่งใดแต่สิ่งอารมณ์เหล่านั้นเป็นภัยเมื่อชอบคิดก็ชอบเป็นภัยเอาไฟมาเผาไหม้ตัวเองได้ตลอดเวลา เมื่อคิดตั้งแต่ทำทำไม่เป็นไฟ ทำเป็นน้ำดับไฟ จิตใจก็มีความสงบเย็นนี่
การฝึกหัดจิตใจของนักภาวนาไม่ว่าจะอยู่ในป่าในเขาให้พากันฝึกทำอย่างนี้ตลอดนะการกล่าวทางนี้เป็นเรื่องที่เราได้ผ่านมาแล้วทางนั้นที่นำมาสอนพระลูกพระหลานไม่ใช่มาพูดอย่างเปล่าๆด้นเดามาทั้งที่ตนไม่เคยทำนี่ทำมาแล้วอย่างโชคโชนทุกอย่างเห็นผลมาแล้วจึงกล้ามาแสดงด้วยความไม่สะทกสะท้านกับคำใดว่าจะผิดไปเลยเพราะได้บำเพ็ญมาแล้วเห็นผลประจักษ์มาแล้วเวลาอบรมใจในขณะก่อนมันกลัวจนตัวสั่นในเวลาอบรมด้วยจิตตภาวนามีสติบังคับบัญชาให้หนาแน่นเข้าไปกลายเป็นจิตใจที่กล้าหาญชาญใจแม้ที่สุดอันตรายทั้งหลายมีเสือเป็นต้นเดินเข้ามานี่จะเดินเข้าไปลูบคลำเสือได้เลยโดยไม่ได้คิดว่ามันจะทำอันตรายอะไรต่อเราได้นี่เป็นความกล้าหาญฉานใจของจิตหลังจากการได้รับการอบรมแล้วทีนี้จิตมีความสงบเป็นขั้นเป็นตอนความสงบเวลาจิตเข้าสู่สมาธิจิตอยู่ในสมาธิก็ไม่คิดแสหาอารมณ์มาก่อกวนทำลายตัวเองจิตก็สงบจิตมีความแน่นหนามั่นคงในทางสมาธิก็ไปเท่าไรอารมณ์ภายนอกที่จะมาหลอกลวงไม่มีมีแต่ความสง่างามของจิตโดยสายเดียวอยู่ที่ไหนสบายหมดนี่เรียกว่าจิตผู้เป็นสมาธิเป็นอย่างนั้นที่เกี่ยวกับทางด้านปัญญาออกไปพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์เป็นขั้นของการบำเพ็ญเป็นขั้นในความรู้ของจิตที่รู้ได้เห็นขึ้นมาพอแยกออกไปทางวิปัสสนาพิจารณาทางแยกธาตุแยกขันธ์ออกไปเอาอะไรเป็นภัยมันก็แยกอีกเราพิจารณาตัวของเราก็มีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่เห็นมีอะไรเป็นภัยแล้วสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเขาได้ธาตุฟ้าแดนดินมาจากไหนมาหลอกเราที่จะทำให้เรากลัว เขาก็มีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันและดินน้ำลมไฟกับดินน้ำลมไฟด้วยกันทั้งเขาทั้งเราก็อยู่ด้วยกันได้สนิทไม่เป็นภัยต่อกันสมมุติเรามาคิดถึงเสืออะไรเป็นเสือนี่คือด้านปัญญานะท่านแยกทางด้านปัญญาคิดถึงเสือเอาลงไปไล่ลงไปตลอดเอากลัวเสือกลัวอะไรมันกลัวตามันหรือตาเราก็มีไม่เห็นกลัวกลัวฟันมันหรือฟันเราก็มีไม่เห็นกลัวไล่เข้าไปมันจนกรอกเอาให้มันจนกรอกจนได้กลัวอะไรกลัวเล็บเรามันเล็บเราก็มีกลัวหนังมันหนังเราก็มีกลัวหูมันหูเราก็มีไล่กันไปไล่กันไปจนกระทั่งที่สุดว่าจะติดปัญหาตัวเองไม่ติดไล่เข้าไปถึงหางเสือกลัวอะไรมันไล่ไปตามแข้งตามขาตามเล็บตามฟันของมันของเราก็มีหมดเราไม่เห็นกลัวแต่ทำไมไปกลัวของเขาซึ่งอยู่ห่างไกลตนมากแล้วกลัวหาอะไรมันก็ลบล้างกันได้พอไปถึงหางมันกลัวหางมันเหลือนั่นตัวนี้น่าติดนะหรือกลัวหางเสือหรือถ้าเราจะเอาว่าเราก็มีหางไม่เห็นกลัวมันเราไม่มีหางที่นี่นะแยกปั๊บไปทันทีเลยนี่ที่เรียกว่าปัญญาเพราะหรือกลัวหางเสือเลยตั้งแต่ตัวมันหางอยู่กับมันตั้งแต่ตัวมันยังไม่เห็นกลัวเราอยู่ห่างไกลกว่าหางเสือติดตัววันนั้นเรากลัวมันหาอะไรเหยียบผ่านไปได้เลยนี่ปัญญาพิจารณาถึงขั้นปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ของสัตว์ของเสือของสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายแยกไปแยกไปสติปัญญาแหลมคมเข้าไปโดนหลักจิตละเอียดเข้าไปจนกระทั่งถึงว่าพวกสัตว์พวกเสือไม่มีจิตกลายเป็นจิตว่างขึ้นมาพิจารณาอะไรว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่ทันมีแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับพิจารณายกภาพเสือขึ้นมาให้เป็นของน่ากลัวมันก็ไม่เป็นพอยกภาพขึ้นมาปั๊บปรุงภาพดับพร้อมปรุงภาพดับพร้อมนี่ผ่านไปจนกลายเป็นจิตว่างขึ้นมาทีนี้เมื่อจิตว่างแล้วเราจะวาดอะไรมาหลอกมันก็ไม่มีและวาดภาพเสือก็ไม่ปรากฏพอตั้งภาพดับพร้อมมันภาพอันตรายใดๆขึ้นมาตั้งภาพดับพร้อมเป็นการ
นี่มันก็ไม่กลัวทีอย่างนั้นมันก็มีแต่ความว่างของจิตว่างไปเรื่อยๆนี่การพิจารณาให้พระลูกพระหลานทั้งหลายพิจารณาตามนี้เมื่อถึงขั้นว่างแล้วมันไม่กลัวอะไรแหละโลกอันนี้มันว่างไปหมดว่างไปหมดพิจารณาตามเข้าไปถึงเรื่องความคิดความปรุงมันออกมาจากอะไรออกมาจากอวิชชาปัจจยาสังขาราตามเข้าไปอวิชชาดันให้เกิดสังขารสังขารสมุทัยหลอกลวงตนเองได้ตลอดเวลาเมื่อสติตามเข้าไปมันก็วิ่งเข้าไปถึงสมุทัยถึงอวิชชาแล้วมันก็ดับเกิดขึ้นก็ดับอะไรเกิดขึ้นก็ดับตามกันไปฝึกซ้อมกันไปมาจนมีความแก้วกล้าตามเข้าถึงตัววิชาถอนชั่วขึ้นมาหมดต่อก่อนก็ว่าว่างที่ไหนว่างว่างแต่ตัววิชามันยังไม่ว่างว่าก็ไปหาวิชาปัญญาสังขาราสังขารก็เลยว่างเพราะอวิชาตัวต้นเหตุของสังขารให้ปรุงให้แต่งมันดับไปแล้วมันว่างไปแล้วเลยว่างไปหมดเข้าถึงจิตจิตยิ่งเป็นของว่างเปล่าไปหมดอวิชชาปัญญาสังขาราไม่มีภายในจิตเป็นจิตที่ว่างจิตของพระอรหันต์ท่านพ้นจากทุกข์ก็คือพ้นจากกิเลสคืออวิชชานี่เป็นสำคัญพออวิชชาดับพึบลงไปฉะนั้นจิตนี่ว่างโดยหลักธรรมชาติมองไปที่ไหนไม่มีต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศถึงเราจะนั่งจะอาศัยจะเดินไปเดินมาก็สักแต่ว่าปรากฏปรากฏแต่จิตนี่ว่างครอบไปหมดเลยนั่นแหละที่เรียกว่าสุญญโตโลกังโลกนี้เป็นโลกศูนย์เปล่าว่างเปล่าไม่มีอะไรภายในใจส่วนต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศเขาก็มีอยู่ตามสภาพของเขาอย่างนั้นแหละแต่ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องของใจให้เป็นก้างขวางคอใจได้ว่าอันนั้นไม่ว่างอันนี้ไม่ดีอันนั้นไม่ดีอันนั้นเป็นไปเข้ามากีดขวางหัวใจได้เหมือนแต่ก่อนเพราะมันว่างไปหมดนี่เมื่อว่างไปหมดแล้วโลกธาตุนี่ก็พลอยว่างไปตามๆกันหมดเพราะจิตว่างจิตวางเสียอย่างเดียวมันก็ว่างไปหมดวางไปหมดนี่แหละจิตพระอรหันต์ท่านว่างอย่างนี้แม้เห็นต้นไม้ภูเขาก็เป็นเพียงลางๆเป็นเงาๆส่วนเรื่องใหญ่โตคือความว่างของจิตนี่ว่างเป็นประจำเต็มหัวใจแล้วท่านจะสะทกสะท้านกับสิ่งใดในโลกนี้นั่นแหละจิตว่างสุญญโตโลกังอเวคัสสุจันวะให้พิจารณาโลกเป็นของศูนย์เปล่าแล้วถอนอัตตานุทิฏฐิความเห็นว่าเขาว่าเราอันเป็นเหมือนก้างขวางคอออกเสียจะพึงหลุดพ้นจากกิเลสจากพยามัจจุราชพยามัจจุราชจะตามไม่ทันผู้ที่พิจารณาโลกเป็นของว่างเปล่าอยู่อย่างนี้แล้วหลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงนี่การพิจารณาภาวนาพระลูกพระหลานให้พากันสนใจภาวนาแล้วพูดย่นย่อนั้นเนี่ยที่พูดเข้ามาพอถึงขั้นอวิชชาขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วจิตก็ว่างโดยหลักธรรมชาติสุญญโตโลกังเป็นว่างไปหมดไม่มีอะไรเข้ามาแทรกแซงในจิตแม้เม็ดหินเม็ดทรายไม่มีเลยมีแต่จิตที่ว่างเปล่าไปหมดนั่นแหละจิตของพระอรหันต์ท่านว่างอย่างนั้นท่านไม่ยึดไม่ถือไม่มีอะไรในโลกที่จะเข้ามาผ่านจิตใจให้ท่านยึดท่านถือท่านหลงงมงายนะไม่มีธรรมชาตินั้นว่างหมดเรียบร้อยแล้วนี่คือจิตพระอรหันต์แล้วความทุกข์จะมาจากไหนเมื่อไม่มีสิ่งเข้ามาแทรกให้เกิดความทุกข์ลำบากลำบนมากน้อยกิเลสเท่านั้นเป็นก้างขวางคอมีมากมีน้อยเป็นก้างขวางคอเรื่อยไปว่าเจให้ขาดสะบั้นออกไปแล้วก้างขวางคอก็แหว่งมีแต่โลกว่างทั้งหมดจากการภาวนาของเราให้พระลูกพระหลานตั้งใจปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสวขาธรรมตราบใดชอบแล้วไม่มีผิดมีเพี้ยนที่เราจะได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งอีกได้แล้วเรียกว่าสมบูรณ์แบบขอให้ตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านสอนนี้เช่นอย่างภาวนาก็ให้ทำดังที่สอนมาแล้วตะกี้นี้จิตใจบังคับด้วยคำบริกรรมด้วยสติให้ดีตั้งรากฐานให้จิตสงบเบื้องต้นต้องมีสติบังคับคำบริกรรมคำบริกรรมให้ติดอยู่กับจิตจนจิตมีความสงบเมื่อมีจิตมีความสงบแล้วก็จิตก็เป็นจุดแห่งความสงบสติตั้งเข้าไปหาจุดแห่งความสงบ
จากนั้นกระจายเป็นทางปัญญาหลังที่ว่ามันสติไม่ปล่อยวางสติละเอียดรอเข้าเป็นลำดับลำดาจนกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติทำงานฆ่ากิเลสโดยลำพังตนเองโดยต้องบังคับบัญชาจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดเนี่ยไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละที่นี่จิตว่างจิตประหลาดชันว่างอย่างนั้นว่างจากสมมุติทั้งสามแดนโลกธาตุว่างหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องในจิตของท่านเลยจึงเรียกว่าจิตของท่านว่างหรือเป็นบรมสุขถ้ามีอะไรเข้าไปขัดข้องจะเป็นบรมสุขไม่ได้สุขลุ่มๆดอนๆไม่สมบูรณ์แต่สุขที่หลุดพ้นจากสิ่งกีดขวางทั้งหลายอันเป็นแดนสมมติมากน้อยไปแล้วนั่นแหละจิตที่ว่างที่สุดวางไปเลยเป็นนิพพานทั้งเป็นหรือว่าเรียกว่าธรรมธาตุจิตที่เป็นธรรมธาตุเป็นอย่างนี้จิตพระพุทธเจ้าจิตพระอรหันต์เป็นธรรมธาตุอยู่แม้มีร่างกายอยู่ท่านก็เพียงรักษากันดูแลกันไปอย่างนั้นเช่นจิตบริสุทธิ์แล้วธาตุขันธ์มันยังเป็นตามสมมุติของมันมีเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวต่อร้อนก็เยียวยารักษากันไปเมื่อไม่ไหวแล้วก็ปล่อยทิ้งเลยธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบคือจิตที่บริสุทธิ์แล้วนั้นหายกังวลเป็นอนุปาทิเสสนิพพานเป็นนิพพานล้วนๆเป็นธรรมชาติล้วนๆไม่มีสมมุติใดเข้าเจือปนแต่เวลามีชีวิตอยู่แม้เป็นพระอรหันต์ท่านก็ให้อีกชื่อหนึ่งว่าเป็นสัพพาทิเสสนิพพานแม้ได้นิพพานแล้วแต่สมมุติคือธาตุคือขันธ์สิ่งต่างๆที่รับผิดชอบมันยังมีก็ต้องรับผิดชอบไปแต่ไม่เป็นอารมณ์กับมันเท่านั้นเองเนี่ยพอสิ่งเหล่านี้ผ่านไปแล้วก็เป็นนิพพานโดยสมบูรณ์ทีเดียวนิพพานเรียกว่าเป็นนิพพานล้วนหรือเป็นธรรมธาตุมีการฝึกหัดปฏิบัติเรื่องความภาคความเพียรตามธรรมของพระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้ใครๆก็ตามไม่ว่าหญิงว่าชายใจไม่มีเพศมีวัยสามารถรับได้ทุกอย่างทั้งบุญทั้งบาปแล้วสร้างบารมีก็มากน้อยได้ด้วยกันไม่มีเพศมีวัยให้พากันไปอบรมสั่งสอนตนเองอบรมตนเองความโปร่งใสความสงบนี้เป็นบ่อแห่งความสุขทั้งหลายจากนั้นก็จะสง่างามขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นทั้งหญิงทั้งชายเป็นได้ด้วยกันถึงนิพพานได้ทั้งหญิงทั้งชายเป็นบรมสุขได้ทั้งหญิงทั้งชายจึงขอให้ทุกท่านได้นำไปปฏิบัติธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะปัจจุบันไม่มีอดีตอนาคตอะไรเข้ามาทำลายให้เปลี่ยนแปลงไปได้เลยว่าเดือนนั้นปีนี้ปีหน้ามีอะไรล่วงแล้วเท่านั้นปีเท่านี้เดือนธรรมของพระพุทธเจ้าจะลดคุณค่าลงเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงว่าไม่มีคุณค่าการบำเพ็ญอะไรบาปไม่มีเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนบำเพ็ญบาปเป็นทำบาปได้บาปทำบุญได้บุญแต่มืดแจ้งมาลบล้างไปหมดหลายวันหลายคืนก็เลยกลายเป็นทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปมรรคผลนิพพานไม่มีนี่คือกิเลสหลอกสัตว์โลกให้พากันจำเอาไว้นะธรรมพระพุทธเจ้าเป็นธรรมปัจจุบันสดสดร้อนเรียกว่าอากาลิโกทำบาปได้บาปทำบุญได้บุญตลอดมาไม่ว่าจะทำในสถานที่ใดอิริยาบถใดต้องเป็นบาปเป็นบุญตามการกระทำของตนให้เราถือจุดนี้ไว้อย่าให้กิเลสมันหลอกว่าวันนั้นเดือนนั้นปีนี้ล่วงไปแล้วธรรมะจะหมดไปกิเลสมันฝังหัวใจมากี่กับกี่กันมันไม่เห็นย้อนไปพูดตัวของมันเลยเมื่อไรมันจะสิ้นจะสุดลงไปให้สัตว์โลกที่อยู่กับกิเลสด้วยความทุกข์ความทรมานได้เบาบางจิตใจลงไปบ้างไม่เห็นไหมกิเลสมันยังไม่มีการสถานที่เวลาบังคับจิตใจทรมานจิตใจของสัตว์โลกทั่วแดนโลกธาตุได้ด้วยกันทั้งนั้นแต่ธรรมเป็นเครื่องแก้กิเลสก็แก้มาตั้งกับตั้งกันให้ผ่านพ้นทุกข์ไปได้เพราะกิเลสมุดมอดไปแล้วทำไมจะแก้ไม่ได้ก็แก้ได้ด้วยกันพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะศาสนาล่วงเลยไปมันกิเลสหลอกคนนะไม่ได้ล่วงถ้าเรามีสติสตังมีความภาคเพียรศาสนาเป็นปัจจุบันธรรมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าบาปว่าบุญทำเมื่อไหร่เป็นบาปเป็นบุญว่านั้นแหละเมื่อทำไม่มากก็มากเข้าสมบูรณ์แบบ
ถ้าเป็นบาปก็จมลงในโลกถ้าเป็นบุญถึงนิพพานได้เลยเหมือนกันให้พากันตั้งอกตั้งใจนะวันนี้ก็เหน็ดเหนื่อยเต็มที่มื้อเช้านี่ก็พูดซะเต็มยันนั่งเป็นเวลานานนี่พอบ่ายโมงก็ลงมาต้อนรับบรรดาพระลูกพระหลานประชาชนให้พากันตั้งอกตั้งใจอยู่ที่ไหนอย่าไปสนใจกับสิ่งอื่นเพียงใดไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าธรรมภายในใจขอให้ทุกท่านสนใจธรรมภายในใจของตนศีลมีอยู่แล้วรักษาให้ดีทำบำเพ็ญขึ้นไปตั้งแต่สมถะธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมจะขึ้นอยู่ที่จิตใจของเราผู้บำเพ็ญด้วยดีนั่นแหละไม่ไปไหนละไอ้วันคืนปีเดือนมันมืดแจ้งมานี่ตั้งแต่การไหนๆไม่เห็นมาทำบาปทำบุญให้ใครมีแต่ตัวของเราทำบาปกับตัวของเราทำบุญกับตัวของเราไปตกนรกผูกไว้ก็เป็นตัวของเราไปสวรรค์นิพพานก็ตัวของเราให้ดูตัวของเราที่มันพร้อมเสมอถึงจะเคลื่อนย้ายไปที่สูงและที่ต่ำตามการกระทำดีชั่วของตนให้ดูที่จุดนี้ให้ดีนะถ้าดูจุดนี้แล้วคนเราจะไม่ค่อยผิดพลาดไม่ค่อยลืมตัววันนี้ก็แสดงธรรมเพียงเท่านี้ผมขอเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วขอให้พาลูกหลานตั้งอกตั้งใจไปปฏิบัติอยู่สถานที่ใดให้มีศีลธรรมคุ้มครองตัวเองให้มีความสงบร่มเย็นอย่าตื่นโลกตื่นดุสานพระเราเป็นนักเสียสละอย่าเป็นบ้ากับยศกับราชสรรเสริญเยินยอเป็นชั้นนั้นชั้นนี้เป็นเรื่องของโลกความสงบเข้ามาโปรดทำทำเป็นของสะอาดเลยกลายเป็นของสงบด้วยกันได้ชั้นนั้นชั้นนี้ก็ว่านั่นละความสงบมันเริ่มเข้าไปโปรดแล้วเข้าไปฉาบตาให้จิตให้ทำเป็นความสงบไปแล้วนะถ้าปฏิบัติตามธรรมที่เจ้าทรงสอนแล้วไม่จำเป็นกับยศกับลาภอันใดดูใจของเราตัวมันเคลื่อนไหวหาเหตุหาผลดีชั่วตลอดเวลานี้ชำระตรงนี้ให้ได้เมื่อชำระนี้แล้วอยู่ที่ไหนดีหมดนั่นแหละเห็นชื่อนามตั้งอะไรมันก็ได้นะไม่เห็นยากอะไรการตั้งแต่ตัวของเราที่จะบอกพื้นตัวให้เป็นคนดีมันเป็นของยากให้พากันอุตส่าห์พยายามนะเวลานี้ศาสนากำลังกลายเป็นโลกโดยไม่รู้สึกตัวนะตัวเองไม่รู้สึกนะมันกลายเป็นโลกบวชเข้ามาก็ว่าบวชมาเพื่อศีลเพื่อธรรมถ้าบวชเข้ามาแล้วแทนที่จะเพื่อศีลเพื่อธรรมมันเพื่อกองกิเลสเพื่อมูดเพื่อพูดไปหมดนะวัดนี่แทนที่จะเป็นวัดมันก็กลายเป็นส้วมเป็นฐานภายในวัดพระแทนที่จะเป็นพระอยู่ในวัดมันก็กลายเป็นมูดเป็นคู่อยู่ในส้วมในฐานของวัดนั่นแหละมันเป็นไปหมดแล้วนะเวลานี้เห็นความสำคัญอะไรพระเดชเราเพราะหมดความสำคัญในตัวเองแล้วย่อมเห็นสิ่งต่ำทรามมาเป็นของสูงและเห็นของสูงเป็นสิ่งที่ต่ำทรามถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายด้วยความเพื่องเพ้อเห่อเหิมด้วยรถด้วยยศด้วยลาภด้วยการสรรเสริญเดินย่อไปเป็นบ้าไปหมดบาปบุญไม่คำนึงถึงใจในสุดท้ายพระเหล่านี้แทนที่บวชมาจะเป็นผู้หนักแน่นในศีลในธรรมกลับกลายเป็นผู้หนักแน่นในบาปในกรรมในยศในลาภในสรรเสริญเยินยอยิ่งกว่าโลกเข้าไปอีกเร็วไหมพระเรานะเวลานี้ดูเอานะพระเราเร็วมากทุกวันนี้เป็นบ้ากับยศกับลาภสรรเสริญเยินยอนี่คือเรื่องของโลกล้วนๆทำแต่แท้ไม่ตื่นพระเป็นนักเสียสละไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าพระที่มีธรรมในใจไม่ตื่นไม่แต้นสละมาหมดแล้วทำเป็นของเลิศเลอเอาสั่งสมให้ดีศีลรักษาให้ดีสมาธิบำเพ็ญให้มีความแน่นหนามั่นคงถึงขั้นปัญญามีมุตหลุดพ้นจากเหนือใจของผู้วิบัติปฏิบัติตามธรรมของพระเจ้าไปได้อย่างไรหลุดพ้นได้ด้วยไม่สงสัยจึงขอให้ท่านทั้งหลายจำให้ดีอย่าให้กิเลสตัวครอบคลุมหัวใจเป็นบ้าเวลานี้เรากันพระเรากันลงเป็นบ้าทั้งเขาทั้งเราว่ายศว่าลาภว่าสรรเสริญเยินยอสุดท้ายเลวกว่าประชาชนได้อีกคือพระที่เห็นอยู่เป็นอยู่ทุกวันนี้ใครปฏิเสธได้ยังไงมีลาภมียศสูงเท่าไหร่ยิ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้น้อยให้แก่สังคมมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันดียังไงอย่างนั้นพระแท้ไม่สร้างใครจะตั้งอะไรให้ก็ตั้งแต่ความดีของเราไม่ลดละสร้างความดีตลอดเวลานี่คือพระแท้ไอ้พระปลอมๆพระกาฝากก้าฝากเป็นภัยแก่ตัวเองและเป็นภัยแก่ผู้อื่นนั่นก็คือพระเป็นบ้ายศบ้าลาภบ้าสรรเสริญเยินยออยากให้มีในวัดในพระเราความเหล่านี้เป็นเรื่องของโลกของในพระเรามีแต่ธรรมล้วน
ศีลก็เป็นธรรมสมาธิเป็นธรรมปัญญาเป็นธรรมวิมุตติหลุดพ้นเป็นธรรมให้สอดแสวงหาและบำรุงธรรมเหล่านี้ให้มากมุ่งขึ้นในหัวใจความหลุดพ้นในหัวใจนี้จะเลิศเลอยิ่งกว่าความสรรเสริญเยินยอของโลกเป็นไหนไหนไม่มีอะไรจะเข้าเกาะติดได้เลยถ้าผู้มีธรรมเหล่านี้แล้วจึงวันนี้แสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจะทาสขันไปร่ำเวลาขอความสวัสดีจงมีแต่บรรดาพระลูกพระหลานและประชาชนทั้งหลายโดยทั่วกันเถิดเช็ดวันหนึ่งสองกันสามกันตายเหนื่อยแล้วได้สักกี่นาทีวันนี้เช็ดฮะ43 นาทีครับโอ้ก็ได้ถึง40นะเรานึกว่าจะได้ไม่ถึง20มาทีนี้พอพูดเรื่อยมันก็เหนื่อยนะพูดอย่างนี้ได้ยินทั่วกันไปมั้ยล่ะพูดทั่วนะทั่วครับทั่วกันมีน้ำอะไรเยอะน้ำอะไรอย่าให้เราดูก่อนถ้าตอนนี้ไปก็พบตาแต่ในคำตกลงแล้วตัวบุวายการกลับมาข้ามาข้ามาเอาไปไหนว่าไงเราไม่เข้าใจเลยก็ป่าครับเออโอ้อาชอบป่าเลยเอาว่ายศไหนก็สู้ยศพระป่าเราไม่ได้ละทั้งเนี่ยอะไรก็ดีอะไรก็ดีมันสู้ยศผ้าป่าเราไม่ได้หรอกเอามาผ้าป่าเราโลกเขาไม่พูดหรอกติดเขาติดเราซะอย่างเดียวพูดไม่ได้ขออย่าให้ติดเขาติดเราเดียวได้ตลอดทะลุหมดโลกธาตุหลวงตานี่มันไม่ติดอะไรแหละมันติดแต่น้ำหวานที่ลูกศิษย์จะมาถวายรอบด้านติดไม่หยุดกินไม่ถอยเข้าใจไหมคณะศิษย์หลวงปู่บุญจันทร์กรรมโลวัดป่าสันติกาวาสอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีขอรับถวายบูชาคุณองค์หลวงตาในวันละวันครบรอบวันเกิดพระนั่นเองจำนวนทองคำน้ำหนัก10 บาทเงินไทย30,550 บาทนั่นนี่ละเอาละพอเอาไปนี่อะไรป้าวัดพุทธารามตำบลพันนาอำเภอสว่างแดดดีทองคำ25 สตางค์เงิน500 บาทเอาไปเอาที่จะทำอะไรก็พากันทำนะเส้นกับเส้นจบไปแล้วเท่านั้นเลยว่าการสั่งการสงวัตโยธาดิบขอถวายพระป่าแด่หลวงพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาบัวจำนวนเงิน12,283 บาทเดี๋ยวจะไงวะฟังพระเบื่อพระวัดโทวัดป่ามัชฌิมาวาสมัชฌิมาวาสถ้าหากมันบอกตามภาษาบาลีจริงไหมวะพระวัดโทมัชฌิมาวาสครับผมเฮ้ย
ันเป็นมัชฌิมวาถูกตามหลักบาลีนี่เขาก็ตั้งด้วยจะตั้งเป็นตามหลักบาลีมัชปะวัดปะมัชฌิมะหนึ่งอาวาสเมื่อสนธิเขากันแล้วเป็นวัดปะมัชฌิมาวาสมัชฌิมะอาวาสอาตัวนี้เข้าเชื่อมกับมะเป็นมาเป็นมัชฌิมาวาสลงเมืองเพื่อเจ้าจารสีและคณะศิษยารสีขอรับถวายในโอกาสครบรอบนี้ฟังทองคำหนึ่งกิโลกว่าเหลือเรือนสด 25,700 บาทนี่นะอาจารย์เมืองวัดชิมาวาสนะถวายแล้วมีอะไรบ้างพระราชินีวัดป่าชัยมงคลชัยชุมพลอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์พระจิรวัตร20,000ครับผมเออ 25,000 20,000ครับขอถวายปัจจัยเป็นเงินสด 25,338 บาทอาจารย์จิรวัตรเป็นหัวหน้าอะไรจะดินถวายครับผมจะดินถวายครับนี่ผมถวายจะดินถวายครับพี่อยู่ในนี้ครับเฮ้ยอินถวายก็จะดินถวายครับผมวัดไอ้วัดป่าคำน้อยครับเฮ้ยวัดนาคำน้อยอินถวายครับผมเฮ้ย 100,000 ครับครับทอง5บาทครับดอลลาร์500วัดไหนเนี่ยของถ้าวัดนาคำน้อยครับผมไม่มีอะไรนะครับน้อยมีก็มีอยู่นี่เออพอดีแค่เหรอแค่ครับเออแค่100,000บาทครับโอเคครับผมครับเอาไว้เออเอาวะเออไม่ได้ละเอออะไรเอาอะไรต่ออะไรวิเดี๋ยวมันอะไรต่ออะไรกันเนี่ยเดี๋ยวไปมาพบกันเลยวัดสะแก้วชุมชนดอนหันชุมชนเราชุมชนเราต้าชุมชนเราโพชัยจังหวัดหนองบัวลำพูจำนวนเงิน5,000ครับ5,000 5,450 บาทพอคำหนึ่งบาทรับแล้วพอใจเอาเข้ามาท่านมาวัดป่ามัชฌิมาวาสถวายคุณปุณณวดีกาวรคุณและครอบครัวถวายขอกราบหลวงปู เดี๋ยวจะเอาอันนี้ไปประดับจะให้เอาอันนี้ไปรับนาคำน้อยเพิ่มอีกครับผมเฮ้ยนาคำน้อยอุจจินครับผมเออเพิ่มมาอีก 4,280 บาทเงินสดครับผมเงินสดครับมันป่านาคำน้อยครับเอาเอาละอาจารย์เป็นประชามาก่อนบ้านเราใจมันนิดๆครับครับเอาให้ผู้กับเอาไปรับไปดูจะละผู้กับเอาไปดูจะละเฮ้ยเอาผู้กับไปดูจะเฮ้ยไอ้พวกกลับไปดูจ้ะไปนักนี่เช็คบรรยากาศอีกหนึ่งไปเลยเอาไปดูคนใจเช็คครับผม5,000ครับไอ้นี่เอาพวกกลับเอาลงไประดับนี่อะไรคาราลีนอาจารย์ปีชาวัดธรรมมะเนยถวายทองหรือว่า
แล้วเงินจำนวน 6,600 บาทพอเอาไปรับไปดูเถอะไปเถอะใช่เอาออกแล้วหรือว่าพบใครห้าร้อยบาทเอาคู่กับครับผมไปเดียวก็กระลังบ้านห้าปลากระลังบ้านห้าปลากระลังบ้านกระลังกระลังใช่อ่านไว้ใครก็ไม่ทราบจะอ่านอะไรเอาไว้กันคือกันได้วัดชั้นเก่าสุขโลกด้วยต้องคำดึงบาทยอดจด 15,000 บาทเอาไว้เนี่ยพอใจ20,000 บาท10,000 บาทสวัสดีโพธิสาธุครับ20,000เอาลงไปคนละบาทกามบาทพ่อใจขอตานิดแล้วก็ครัวถวายอยู่1,000 บาทขอตานิดเทศขอใจบุญผู้อยู่ย่ออยู่เพราะว่าศรัทธาหลายๆแห่งก็หลายทองคำ32 บาททุกเกิดตาเกิดใช้จำนวน437,884 บาทและยูโร100 ยูโรเพื่อญี่ปุ่น4,000 เยนเพื่อสิงคโปร์100 ดอลเราเอา15,000 กีบแล้วรวมเป็นเงินทั้งสิ้น437,884 บาทนี่สวายจะดีนะเข้าใจแล้วนะเราจะดีโดยมีเข้าไปศรัทธาจากที่ศรัทธาพระสวายทองคำและสารสวัสดิ์ที่เกิดตาเดินไทย434,784 บาท
เงินยูโรร้อยยูโรเงินญี่ปุ่น400เยนเงินสิงคโปร์100ดอลเงินลาว1,540รวมเป็นเงินทั้งสิ้น437,884บาทสาธุราคาทานแล้วฮะเจ้าหลายอ่านฮะเก็บไปแล้วครับเก็บไปแล้วครับผมเงินไปแล้วครับแล้วให้เราตามรอยแล้วเราตามรอยนะก็ได้ตัวเรื่องจะต้องไปตามรอยให้เราตามรอยไม่ตามเอาวะเออชอบได้ชอบเหรียญเอาออกจากมือเยอะๆรู้สิล่ะเฮ้ยเฮ้ยฟังต้องยุ่งเสียงธรรมขอรักษาปัจจัยแก่องค์หลวงตาจากรับใจของกระทำจากชนทั่วสารทิศชนไทย50,000บาทตอนหน้า1ดอนทองคำ1บาทรวมต้นยื้อเสียงธรรมถวายเช้าและบ่าย537,350บาทรวมทองคำ5บาทรวมเงินดอลลาร์202ดอลล์แล้วยังไม่ให้อ่านแล้วอ่านดับไปเลยเงินจะไปไหนวิวอ่านแล้วก็เอาไปบริจาคผ้าป่า 2,000 บาทร้านเสาเอกสุยินวันเกิดหลวงตาเนี่ยร้านเสาโซ่เลยไม่ไม่ใช่ร้านเสาเอกร้านเสาโซ่ไม่ไปหาร้านเสาโซ่มาไปคู่กันสิแล้วมันอ่านไม่ออกร้านเขาเองอะไรจะขอครับเขาเองอะร้านเขาเองขอใบนั้นกลับไปจะไปหาเสาโทรมาคู่กันนั่นโอ้เราพูดเล่นเฉยๆอย่ามายุ่งนะไม่ได้นะคำพูดของเราอย่างนี้อย่างนี้เอาได้มาได้เวลาเล่นเล่นจริงอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวร้านเสาเอกก็เป็นเสาเอกไปเลยอย่ามายุ่งเสาโทมายุ่งเข้าใจเหรอไปแล้วพูดเล่นเฉยๆอย่ามาจริงจังไม่ได้นะเวลาเล่นมาจริงกับเราไม่ได้แต่เวลาจริงเล่นไม่ได้นะเนี่ยอันนี้เราพูดเล่นต่างหากเห็นรัดเสาเอกเขาว่าไหนแล้วเสาโทเราก็เร็วคู่กันเราจะไปหาเสาโทมาไม่เอาเสาเอกพอแล้วเอกพอไม่มีใครสู้ละเอกเข้าใจหาเสาโทมาเป็นสองเป็นสามใช้ไม่ได้ไม่เอาเข้าใจเสาเอกเสาโทจะไปหาเสาโทเหลือสองทุ่มเหมือนกันวันนี้พอเสร็จแล้วก็ต่างคนก็ต่างจากจะกลับวันนี้ก็เยอะกันแล้วจะกลับเยอะพอเสร็จธุระแล้วก็ไม่มีอะไรละอ
นี่แหละที่ปัจจัยทั้งหลายที่ไหลเข้ามาอะไรเข้ามาเพราะอะไรเพราะเราเปิดกว้างไปหมดไหลออกตลอดของเราที่นี่เมื่อเราเปิดกว้างไหลออกได้มันก็ไหลเข้าได้ที่นี่มีเท่าไหร่ออกหมดอ่ะเนี่ยมาอยู่ออกหมดเลยอะไรต่อยอ่ะต่อยนครปฐมบูชาธรรมองค์หลวงตาก็ได้ 14,888 บาทพอใจ14,888 บาทใช่แล้ววันนี้ทั้งวันเลยนะตั้งแต่เช้าจนกระทั่งวันนี้คนได้หมดวันเต็มดูรถที่เต็มไปหมดเลยรถใหญ่รถน้อยแล้วมีรถใหญ่ใช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 ่ทองคำเนี่ยแต่ว่าผู้นี้จะได้ทองคำเนี่ยแต่ว่าผู้นี้จะได้ไปตีห้านัดกันแล้วผู้นี้ไปตีห้าจะได้ไปบ้านประมาณเท่าไหร่ประมาณ10กว่าโลนะ10กว่าโล10กว่าโลก็พูดว่าเท่าไหร่นะทั้งหมดนี้น่าจะได้ถึง20กว่ากิโลนะครับ10กว่า20นั้นได้จะได้ได้ถึงที่ครับจะได้20กว่าเออนี่ปกติ5นั่นแหละรับรองว่าจะเอาทองคำไปแล้วผู้ดีก็มีประมาณเท่าไหร่ครับอะไร18กิโลนี่เราเลยดูเยอะเดี๋ยวผมให้ความยาวอีกทีนึงแค่นี้ก็ได้ถึงแล้วก็ได้ถึง20กิโลครับหลวงตาเจ้าขาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายขอน้อมถวายทองคำจำนวน2บาทไปขอทองคำ1ใบเพื่อที่จะเป็นบูชาพระพุทธเจ้าค่ะพอใจพอใจนี่เวลาไปโอเคเนี่ยเอาว่าเข้าเอามาลูกเป็นทองคำ5บาทหนองกระปานเจ้าค่ะหนองกระปาน5บาทเนี่ยเออเข้ากันได้แล้วกับหนองกระปาน5บาทพอดีเลยเออคณะเรือบุญปากน้ำติดท่านพอดีธรรมะตะล้อกับหลวงตาลาฝากน้องถวายบูชาคุณพระหลวงตาชาวไทยทั้งสิ้นขอเทิดศรัทธาขอน้อมบูชาพระหลวงตามหาบัวเจ้าค่ะขอใจขอใจ5บาทสงฆ์โลก 70,000 บาทเจ้าค่ะโอ้ขอใจขอใจเจ้าเจ้าเจ้าอะไรอะไรขอเทิดศรัทธาขอน้อมบูชาพระหลวงตามหาบัวเจ้าค่ะเข้าก็ได้เยอะนี่เข้าก็ได้เยอะพอใจพอใจครับพอใจเออพอดีแล้วพอดีพอดีเดี๋ยวพระหลวงปู่มั่นเจ้าค่ะ
นี่ยคู่บ้านเลยอ๋อรับใหญ่แล้วเกิดละเรือรับใหญ่ดูเดี๋ยวปลาเต็มลำเรือเลยดูเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรเรือใหญ่ปลาเต็มลำเรือเลยดูเดี๋ยวโทษเอาเลยไปเลยเรือจะขึ้นฝั่งให้ลีกเรือจะขึ้นฝั่งลำนี้เป็นลำขององค์สำคัญเจ้าค่ะฮะใครองค์สำคัญไปไปแล้วฟองครับฮะฟองเดี๋ยวน้องสาวแก้วครับเดี๋ยวหอมหยกน้องสาวแก้วน้องเล็กหอมหยกนะครับฮะน้องเล็กหอมหยกน้องสาวแก้วนะครับฮะน้องเล็กหอมหยกเป็นใครน้องเล็กหงอยเป็นน้องสาวของแก้วครับน้องสาวของแก้วครับแก้วก็แทนนะฮะโอ้แก้วแทนเหรอครับผมน้องสาวครับตัวน้องสาวก็ถวายครับตัวน้องสาวก็ถวายครับเดี๋ยวแล้วก็รู้วันนี้ 5,000 คุณอูด 1,000 คุณลี่ 1,000 เสร็จแล้วแล้วไปแล้วเรือออกแล้วเรือไปแล้วที่เสร็จหมดแล้วทำให้เสร็จแล้วจะให้พรให้พรให้พรเสร็จแล้วทำให้เสร็จแล้วจะให้พรสุดท้ายอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจโตสาเพภูเรนโตสังกปาจันโทปันนารโสยถาบัญโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวัตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังพุทธาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเราเสร็จแล้วเอาดีออกเช็คลบคำตอบ
เราจะไปบวชแน่จะเหลืออยู่ยอดเดียวก่อนเดียวในบ้านนี่เลยไปต่อยอดกลับมาจากกรุงเทพวันที่28มาถึงวันนี้ได้9ค่ำ23กิโล8บาท15ตังค์23กิโลเยอะอยู่นี่ลงมาแล้วรวมกันก่อนจะกลับก่อนจะกลับกรุงเทพมันอาจจะมากกว่านี้นะสละกี่กิโลรู้แล้ว20ยี่สิบสามกิโลยี่สิบสามกิโลI'm sorry.
ื่องเนี่ยขวดนึงน่ะ